ดาวทองมาครับผมกับเข้าสู่การประกวดลูกทุ่งคลาสสิกรอบรองชนะเลิศใช่แล้วนะคะสำหรับรอบนี้นะคะสนับสนุนโดยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะแอมโยซิตาสาวสวยรวยเสน่ห์พร้อมเปย์ความสุขให้กับทุกคนแล้วกับเพลงน้ำตาทองคำเรียกได้ว่าเป็นผู้เข้าประกวดที่เป็นนักร้องมืออาชีพอีกคนหนึ่งใช่ใช่นะคนนี้เป็นนักร้องมืออาชีพจากร้านอาหารเยอรมันตะวันแดงค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวโทษนะคะให้3ดาวดาวยังไม่เข้าดาวใจเย็นเย็นพี่ฟังก่อนแล้วก็ยินดีต้อนรับตัวทอไอ้ตัวเงินนะคะอ๋อน้องน้องเสื้อมีแค่สีเดียวเต็มที่ไหมมาครั้งนี้เต็มที่ค่ะกับบทเพลงอะไรคะน้ำตาทองคำค่ะถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฉันคงจะรวยลาดล้ำทองคำคงล้นห้องนอนเพราะฉันร้องไห้เสียใจที่เธอหลอกลอนฉันมาก่อนกลับต้องนอนร้องไห้ทุกวันถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฉันยอมรับความชอกช้ำรับกรรมที่ย้อนยอกฉันแล้วมีน้ำตาหลักมาไรค่านั้นฉันจึงไม่ยอมไว้วันไม่โศกสันให้เสียน้ำตาถึงเธอจะไปรักใครฉันไม่เศร้าโศกเพราะชายทั้งโลกใช่มีแค่เธอรักนะถึงเธอจะลวงเธอจะชังถึงถึงเธอไม่ทำให้ช้ำก็ทำให้น้ำตาไหลแล้วนี่น้ำตาหลั่งมาไรค่าสิ่งใดฉันจึงไม่ยอมร้องไห้ไม่เสียใจให้ชายเช่นพอใจไหมพอใจเสียงตัวเองไหมพอใจมากพอใจแล้วทางคณะกรรมการของเราให้กี่ดาวครับ3ดาวทัพทีมทำไมไม่ให้ไม่รู้ว่าเที่ยวทีมฟังอาจจะด้วยความที่แบบว่าเรายังติดว่าเอ๊ะเวลาที่ร้องเพลงแล้วเราจะฟังว่ามันแบบสมูทอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเหมือนฟังแล้วแบบขึ้นรถไฟเหาะอึดแล้วก็แบบอึดอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าความจริงก็คือต่างจากเพลงที่เราเคยฟังอะไรเงี้ยค่ะไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นถามพ่อดีกว่าสรุป3ดาวครับครับสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยของหนูดีพลังเสียงดีแต่ว่าขาดอารมณ์หมายความว่าไอ้ตัวขึ้นเนี่ยลูกถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฝนก็ร้องอย่างงี้แล้วหนูไปร้องห้วนไปนิดถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำโดยรวมแล้วขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะด้านที่สามารถมันดูจะตีเจตนาของผู้เขียนหรือว่าออริจินอลต่างๆที่เขาทำกันมาเนี่ยคนละแบบกันมันก็เลยออกมาแปลกๆอย่างที่พี่ทัพทิมบอกนะครับแต่รวมๆแล้วทำได้ดีมีอนาคตครับขอบคุณค่ะพี่ทัพทอพี่แซคครับพี่แซคค่ะผมชอบในพลังเสียงของพี่แอมนะครับเสียงดีแล้วก็เวลาขึ้นสูงเนี่ยโอ้โหปี๊ดมากๆเลยนะแต่อารมณ์เพลงผมว่ามันดุเกินไปครับแต่โดยรวมก็ดีนะครับผมชอบชอบครับเชียบโอ้ยขวดจะออกขวดจะออกมาที่พี่องค์ค่ะตั้งใจร้องมากเกินไปนะคะวันนั้นที่เราร้องกันบอกว่า
ถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำแต่วันนี้น้องแอมขึ้นมาปุ๊บถ้าหากคือแบบว่าพร้อมเอามีดขว้างเลยอะนะคะแต่ว่าอารมณ์เพลงก็จะมาเรื่อยๆจนมาถึงท่อนสุดท้ายนี่ถือว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่พอดีจบเนื้อซะก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นักร้องแต่ละท่านไม่ธรรมดาเลยนะคะร้องดีกันทุกคนเอาใจช่วยค่ะคุณค่ะมันเหมือนว่าดีไซน์เองหรือเปล่าประมาณนั้นคือเราใส่อารมณ์ในเพลงแล้วถ้าใส่เกินด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะดุไปหน่อยค่ะใช่ใช่เดี๋ยวให้น้องแอมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกำลังเชียร์น้องแอมอยู่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามแอมได้ที่ Facebook นะคะแอมโยสิตาเป็นภาษาไทยค่ะครับผมติดต่อยังไงครับติดต่องานติดต่อได้ที่เบอร์0860649656ค่ะครับผมตอนนี้ครับผมหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาครับเตรียมสแกน QR code ครับรับประกันดีๆจากบริษัท TQM Insurance Broker ครับแล้วก็พี่นกของพวกเรารอแจกโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตาสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองอยู่ครับไปชมกันเลยครับบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วสำหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2564เอ้ามาจับรางวัลได้แล้วสุภศรรถหอมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษชุมทางดาวทอง